ดูสงบดูเงียบขึ้นไหมครับเรื่องนี้เราก็เลือกให้ตัวอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเราใช่แต่ถ้าเราละเขาทำดีเราไม่ถ้าเราเลือกตัวนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องสนใจเขาครับแต่จริงๆวันที่เราจะฝึกเนี้ยเราจะเล่นจริงอ่ะถ้าเป็นการฝึกอ่ะควรแยกมาฝึกทีละตัวแยกมาเล่นทีละตัวมันจะง่ายเสียงเห่าหายไปกลายเป็นสมาธิแทนมันเป็นการสร้างเกมเพื่อพัฒนาสมองหมาครับแล้วพอหมามาสนใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากขึ้นเนี่ยมันก็ถูกเบิร์นพลังงานไปด้วยในตัวถ้ามันฟังถือว่าได้แค่นี้ถือว่าโอเคโอเคอย่าลืมนะครับว่าหมาของเราอะตลอดกี่ปีมาแล้วอะเราไม่เคยให้มันใช้ความคิดเลยเราเคยจะสั่งหมาไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับมันมีสมองมันเหมือนกันอย่างวันนี้เห็นไหมครับว่าหมาใช้สมองมันเองค่อนข้างเยอะแต่ดีฮะยังดีที่ดอลล่าชอบแย่งแต่ไม่กัดคนอื่นไม่ขู่เพื่อบางครั้งค่ะแต่น้อยมันดีนอกจากบอกว่าเหมือนถ้าสภาพคนนี้ว่าหนูหลอกล่ามาทางนี้หนูก็แอบให้ไปใช่ไหมคะเพราะเราน่าจะแบบตรงนี้ไม่ได้แน่นะก็จะไปแย่งอีกตัวหนึ่งแล้วถ้าเกิดตัวนั้นไม่ให้ก็จะข่มเนี่ยปันปันจะโดนบ่อยใช่เพราะเหมือนเขาขี้แบบขี้เหมือนเขายอมเหมือนเขากลัวแต่หัวใจมันอยู่ที่ปันปันอยู่ที่ดอลล่าหัวใจอยู่ที่หนูอ่ะหนูไม่ยอมแบบสร้างพื้นที่นี้ชัดเจนว่าอาหารนี้เป็นของใครเป็นผู้กำหนดเกมหนูปล่อยให้ดอลล่าเป็นผู้กำหนดเกมแต่ตอนนี้หนูเป็นคนกำหนดเกมอยู่หมาเลยไม่มีปัญหาอะไรเก่งมากอันนี้คือการอดทนและรอคอยให้ปันลงเอาขาลงจากเขาลงปุ๊บได้กินเลยก็คือรอให้เขานั่งใช่ไหมคะก็เพิ่มไปทีใช่เพิ่มไปทีสเต็ปช้าๆอย่ารีบร้อนเล่นเกมกับหมาเย็นๆค่อยๆสร้างเกมช้าๆแต่สิ่งที่อยากให้ดูคืออะไรอยากให้ดูจิวครับดูจิวเขาสงบขึ้นเยอะเลยนะเห็นไหมฮะจิวนั่งคอยนั่งมองเนี้ยนั้นคุณก็หันกลับไปให้ขนมจิวสักชิ้นนึงอะไรเงี้ยครับให้รู้ว่าอ่ะเนี่ยฉันสิ่งนี้คือฉันต้องการนะคือสิ่งที่เธอสงบเธอจะได้รางวัลคนสงบหมาสงบคนสงบหมาสงบได้รางวัลอย่างเงี้ยครับอย่างนั้นล่าตะกายเงี้ยก็ไม่ได้รางวัลใช่ดันล่าก็จะฉลาดเพิ่มขึ้นโดยการที่จะพยายามกระโดดขึ้นโซฟาฮึบนี่ไงเอาลงจับลงขึ้น10ครั้งก็เอาลง10ครั้งมีการถอยมาหารันเวย์ด้วยเอาลงอีกเห็นไหมครับว่าสุนัขมันพยายามจะเรียนรู้หาวิธีการอยู่เรื่อยๆอ่ะคุณว่าเขาใช้สมองไหมคุณตั้มเขาใช้สมองคิดไหมโอเคอย่างเงี้ยคุณให้ขนมเลยให้ขนมปันให้ขนมดอลล่าเลยให้ดอลล่ารู้ว่าการอยู่ข้างล่างก็ได้รางวัลนะไม่ต้องขึ้นไปข้างบนหรอกแต่ที่ผ่านมาดอลล่าถ้าอย่างนี้ไม่ให้กินถ้าอย่างนี้ไม่ให้กินควรให้เท้าสี่เท้าแตะพื้นหนึ่งให้กินปุ๊บยังใช่ให้ปันรอคอยให้เลยน่าเก่งมาก
เป็นเกมใช้สมองที่ต้องใช้ความอดทนและการรอคอยของผู้ฝึกของผู้เล่นแต่สิ่งที่ได้มาคือความยั่งยืนแล้วก็ไม่เหนื่อยที่จะต้องใช้คำพูดในการสั่งจริงๆอย่างนี้ถือว่านานแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆสักครั้งหนึ่งนาที2นาทีก็เพียงพอแล้วในการฝึกในการเล่นเกมแต่คุณสามารถสร้างเกมบ่อยๆได้คำว่าเกมคือความสนุกมันต้องไม่น่าเบื่อพอนานๆเข้ามันก็น่าเบื่อเพราะว่าอะไรแต่คนยังสนุกมากขึ้นเพราะคนเห็นการเปลี่ยนแปลงของหมาแต่หมามันไม่ชอบแล้วอ่ะเหนื่อยมันเบื่อจะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือจิวเงียบไปเลยแบบนี้ครับจากหมาที่เห่าดังเห่าหนักๆเลยอ่ะแต่วันนี้ถือว่าเห่าผมน้อยมากนะใช่ปกติเห่าสุดยอดเลยใส่ร้ายหมาเปล่าจริงๆนะคะเห่าแบบใส่ร้ายเปล่าเขามีอยู่ที่เนี่ยอยู่บ้านนี้กับอยู่ร้านจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งถ้าอยู่ที่ร้านไม่ต้องเป็นต้องเข้าบ้านแค่เดินผ่านก็เห่าแต่อันเหมือนกับว่าแต่ถ้าอยู่ซูเปอร์เนี้ยถ้ามันจะมีร้านผ้ากับร้านซูเปอร์ถ้าซูเปอร์เนี้ยถ้ามาใกล้ๆโต๊ะคิดเงินที่เขานั่งอยู่เขาจะเห่าแต่ถ้าเดินเข้าไปข้างในเลือกของเขาจะไม่เห่าแล้วเขาอยู่โต๊ะซูเปอร์เขาอยู่บนโต๊ะสูงป่ะสูงค่ะเป็นโต๊ะคิดเงินใช่เขาอยู่บนโต๊ะใช่ป่ะล่ะใช่ลองเขาอยู่กับพื้นดูสิเขาจะเข้าใต้โต๊ะไม่ยอมออกมาเลยแล้วเขาก็เพราะว่าพื้นที่แตกต่างกันไงฮะเขาจะมุดเหมือนถ้าอยู่ข้างล่างเขาจะกลัวเขาจะอยู่ข้างใต้อยู่ข้างบนโต๊ะแล้วก็มีคุณแม่คอยให้ท้ายคอยตามใจฉันใหญ่เลยทีนี้